DNA ของ Nexus ประการหนึ่งนะครับคือการเสริมสร้างผู้เชื่อให้ไปถึงการทรงเรียกของชีวิตแต่พี่น้องครับการทรงเรียกของชีวิตไม่ได้มาโดยอัตโนมัติการไปถึงการทรงเรียกของพระเจ้าไม่ได้มาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับพระเจ้าทรงเรียกเราและพระองค์ทรงคาดหวังว่าเราจะก้าวไปสู่การทรงเรียกของพระองค์การทรงเรียกของพระเจ้าอาจจะแลกมาด้วยความที่เราต้องฝึกฝนตัวเองเราอาจจะผิดพลาดเราอาจจะล้มเหลวเราอาจจะต้องล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่สิ่งสำคัญของการเป็นการทรงเรียกคือการที่เราลุกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเมื่อเราล้มลงการที่เรากล้าที่จะออกจากขีดจำกัดปัจจุบันไปสู่ขีดจำกัดใหม่ของชีวิตการที่เรากล้าที่จะก้าวขึ้นไปและรับการท้าทายสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเราพี่น้องครับค่ายปีนี้ชื่อว่า Soul With You ทะยานสู่ชัยชนะมันไม่ใช่ชัยชนะของใครคนอื่นมันไม่ใช่ชัยชนะของคริสตจักรมันไม่ใช่ชัยชนะขององค์กรแต่มันคือชัยชนะของคุณเองชัยชนะของตัวของพี่น้องที่ลุกขึ้นมาทุกครั้งเมื่อผิดพลาดเมื่อล้มเหลวชัยชนะที่เรากล้าที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเราแม้มันจะยากแม้มันจะเหนื่อยแม้มันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความเชื่อแม้เราไม่เคยทำแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะนำชีวิตของผู้ที่กล้าที่จะให้พระเจ้าทรงนำและพี่น้องครับเราจะทะยานขึ้นไปสู่ชัยชนะทะยานขึ้นไปสู่การทรงเรียกทะยานขึ้นไปสู่สิ่งใหม่ที่พี่น้องจะได้รับการเสริมสร้างจากพระเจ้าทะยานไปสู่สิ่งที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตและไปสู่อีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งของการรับใช้พระเจ้าของการดำเนินชีวิตคริสเตียนฉะนั้นไปค่ายด้วยกันนะครับและพี่น้องจะรู้ว่าการที่กำลังใหม่ของพระเจ้าที่จะนำพี่น้องทะยานไปสู่ชัยชนะมันเป็นแบบไหนแล้วพบกันในค่ายครับ